วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำฟรุตเค้กมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำฟรุตเค้กแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรานิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำฟรุตเค้กเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรานิดผลลงในภาชนะตามด้วยลูกเกดดำลูกเกดเหลืองลูกพรุนเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงผิวส้มเชื่อมแห้งสับปะรดเชื่อมเหล้ารำเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้1คืนใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและอบเชยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะเติมในสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลาง3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีผลไม้หมักไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพรมด้วยเหล้ารำให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำหน้าผลไม้เชื่อมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนผลไม้นุ่มแล้วปิดไฟเติมเหล้ารำคนผสมจนเข้ากันดีนำมากรองแยกระหว่างน้ำเชื่อมกับผลไม้จากนั้นนำน้ำเชื่อมที่ได้จากการเคี่ยวผลไม้มาทาหน้าเค้กตกแต่งด้านบนด้วยผลไม้เชื่อมผิวส้มสันคิดเชื่อมแห้งและแท่งอบเชยพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของฟรุตเค้กสูตรนี้จะทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมันวาวกว่าสูตรอื่นและสีสวยน่ารับประทานฟรุตเค้กสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ก้อนมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่250บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ก้อนอยู่ที่125บาทค่ะ